อยากบอกรักเธอให้เธอไดเขาไปเจอน้ำเพชรคุณท่านเรียกหาแปลกมากนะเมื่อก่อนคุณย่าท่านไม่ชอบหน้าน้ำเพชรยี่กาอะไรทำไมวันนี้ถึงทำเหมือนน้ำเพชรยังไงเป็นคนโปรดไปได้นะมีแปลกกว่านั้นอีกกับยายแก้วคุณย่ากลับทำท่าทางกลัวๆไงก็ไม่รู้ทั้งที่ยายแก้วเป็นหลานรักนะเว้ยคิดไม่ออกจริงๆว่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นตะการครับตกลงแม่จะให้หนูน้ำเพชรอยู่พยาบาลคุณย่าแทนยายแก้วแล้วนะถ้าทางคุณย่าจะอยากให้เป็นอย่างนั้นนะลูกดีแล้วล่ะครับน้ำเพชรเป็นคนอ่อนโยนคงทำหน้าที่นี้ได้ดีที่สุดจ้ะการแล้วอย่าลืมโทรบอกยายแก้วด้วยล่ะเดี๋ยวมาเกอร์แล้วก็จะพานโกรธเอาอีกนะลูกครับคุณแม่ผมกับแก้วมีเรื่องคุยกันค้างไว้เดี๋ยวผมโทรบอกยายแก้วเองฉันได้ข่าวว่าคุณท่านเป็นอัมพาตทั้งตัวพูดไม่ได้ใช่แ
ลำพังคนแก่ลื่นตกบันไดเองไม่น่าจะรุนแรงขนาดนั้นจะพูดว่าอะไรเนาะคุณหนูทำท่านหรือเปล่าคะถ้าฉันทำแล้วจะทำไมคุณหนูก็อยากหาเรื่องใส่ตัวเองฉันพูดด้วยดีๆแล้วก็ไม่ยอมฟังดันทุรังจะไปบอกใครๆอยู่ได้ว่าฉันไม่ใช่ลูกแม่ลดาแต่คุณหนูก็ไม่น่าจะก็ฉันทำไปแล้วอ่ะแล้วฉันก็ไม่เสียใจด้วยรู้ไหมว่าคุณย่ารู้ความลับของเราหมดแล้วรู้เรื่องมันผิดด้วยฉันจะปล่อยคุณย่าพูดไม่ได้คุณย่าต้องพูดไม่ได้และต้องไม่พูดอีกต่อไปดีใจจังเลยนะคะที่ย่ากลับมาอยู่ที่บ้านเราไดทำอ่ะทำไมคุณย่าต้องกลัวด้วยแกไม่ทราบคุณย่าจะประสาทไม่ค่อยดีหลังจะประสบอุบัติเหตุก็ได้ไม่พิการต้องหาแกทำไปด้วยแกทำไม่ทำเดี๋ยวก็รู้อีกไม่นานนะคุณย่าก็จะหายถ้าท่านพูดได้แล้วพี่จะถามท่านเองว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พักก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยทานข้าวแล้วก็ทานยานะคะน้ำขอบใจมากเลยนะจ๊ะที่อุตส่าห์มาปรนนิบัติคุณย่าอย่างดียายแก้วอะเป็นลูกเป็นหลานแท้ๆคุณย่ายังไม่เอาเลยต้องทำให้หนูลำบากไปด้วยไม่ลำบากหรอกค่ะคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงมีบุญคุณกับน้ำกับแม่มากเลยนะคะ
น้ำเต็มใจทำให้ทุกอย่างเลยค่ะขอบใจมากนะจ๊ะนี่ถ้าไม่มีหนูสักคนหนึ่งฉันต้องแย่แน่ๆเลยจ้ะขอบใจนะจ๊ะนี่คุณย่าจะหายแล้วกลับมาพูดได้จริงๆเหรคิดจะทำอะไรอีกคะเปล่าฉันไม่ได้คิดจะทำอะไรทั้งนั้นคุณหนูคิดจะทำร้ายคุณท่านอีกแล้วใช่ไหมคะเพราะคุณหนูกลัวว่าถ้าคุณท่านพูดได้จะบอกความจริงกับทุกคนหรือแกไม่กลัวถ้าคุณย่าพูดได้ขึ้นมาเมื่อไหร่ชีวิตฉันจบแน่แล้วฉันจะยอมให้คุณย่าหายดีได้ยังไงพอทีเถอะค่ะคุณหนูแค่นี้ก็บาปเกินแล้วคุณท่านเป็นถึงขนาดนี้จะพูดจะบอกอะไรกับใครได้ฮะฉันขอร้องนะคะคุณหนูดิฉันไม่อยากให้คุณหนูต้องตกนรกหมกไหม้หุบปากตรงนี้นะฉันยังไม่ทำอะไรคุณย่าก็ได้แต่ถ้าคุณย่าคิดจะเปิดโปงฉันเองเมื่อไหร่นะคราวเนี่ยฉันไม่ไหวแน่น้ำคุณท่านหลับแล้วเหรอจ้ะแม่คุณท่านเพิ่งหลับไปเองอะน้ำน้ำต้องดูแลคุณท่านให้ดีที่สุดนะจ้ะแม่น้ำดูแลคุณท่านจนตาไม่กระพริบอยู่แล้วอย่าพูดเป็นเล่นกันนะน้ำนี่น้ำคุณท่านน่ะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะน้ำต้องคอยดูแลคุณท่านให้ดีที่สุดอย่าให้ใครมาทำอะไรท่านได้แม่หมายถึงอะไรเหรอจ๊ะใครจะทำอะไรคุณท่านเหรอจ๊ะอย่าถามมากไปเลยนะเอาเป็นว่าน้ำสัญญากับแม่ว่าน้ำจะดูแลคุณท่านให้ดีที่สุดอย่าให้คลาดสายตาได้
จ้ะแม่ฟังจากที่นายพิกุลพูดอ่ะอย่างกับว่าบ้านนั้นมีอันตรายอะไรสักอย่างนั่นน่ะสิคะฉันพยายามถามแม่แม่ก็ไม่บอกสั่งแต่ว่าให้ฉันดูแลคุณท่านให้ดีแต่ฉันว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นแน่แน อย่าเพิ่งคิดมากเลยนะทำหน้าที่ของเธอให้ดีที่สุดเถอะเอวินน้ำคือน้ำเข้ามาปรึกษางานฉันเนี่ยเท่านั้นแหละเธอไปได้ละน้ำไม่ต้องน้ำอยู่ก็ดีแล้วล่ะคือฉันมีเรื่องจะบอกแกกับน้ำน่ะคุณแม่อยากจะขอให้น้ำอยู่พักงานที่โรงแรมสักพักนึงเนี่ยไปดูแลคุณย่าคุณย่าท่านต้องได้รับการทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องนะแต่ท่านไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เลยนอกจากน้ำอ่ะน้ำคงไม่ว่าอะไรนะค่ะพี่การน้ำเต็มใจงั้นน้ำพี่เขียนใบลาเดี๋ยวพี่เซ็นให้ค่ะฉันมีเรื่องอยากจะขอร้องแกว่ะฉันอยากให้แกไปช่วยน้ำดูแลคุณย่าอีกคนนึงคงไม่มีปัญหาอะไรนะทำแบบนี้ต้องการอะไรวะก็หมายถึงอะไรหมายถึงที่แกจงใจให้ฉันไปไหนมาไหนกับน้ำเพชรไงแกต้องการอะไรก็ฉันต้องการให้แกกับน้ำมีความสุขไงนี่แกคิดว่าฉันไม่รู้เหรอว่าแกสองคนคิดอะไรกันแกถามว่าฉันกับน้ำเพชรฉันรู้เอวินฉันรู้นะว่าแกกับน้ำรักกันฉันไม่ได้ตาบอดนะเว้ยเฮ้ยแกกำลังเข้าใจผิดนะเว้ยฉันกับน้ำไม่ได้เลิกโกหกฉันสักทีเอวินถ้าแกยังเห็นว่าฉันเป็นเพื่อนจริงอยู่เว้ยว่าฉันรักน้ำแต่ในเมื่อน้ำเขารักแกฉันก็ต้องยอมรับความจริงว่ะฉันขอโทษที่ไม่ได้บอกความจริงแต่ที่ฉันกับน้ำทำไปผมไม่อยากให้แกเสียใจนะเว้ยเฮ้ยแกเป็นเพื่อนรักฉันนะเว้ยแล้วน้ำก็เป็นคนที่ฉันรักไม่มีอะไรที่ฉันจะเสียใจไปมากกว่าการทำร้ายจิตใจของคนที่ฉันรักทั้งสองคนพร้อมๆกันนะเว้ยเอวินถ้าแกรักฉันจริงแ
ดูแลน้ำให้ดีที่สุดอย่าทำให้น้ำเสียใจทำได้นะทำได้นะเองได้ฉันสัญญาเดี๋ยวนี้ก็ไปส่งน้ำด้วยนะฝากด้วยค่อยเริ่มต้นทำกายภาพบำบัดแล้วนะคะคุณสจีต้องใจเย็นๆทำใจให้สบายๆร่วมมือกับหมอจะได้หายเร็วๆนะคะอยากจะบอกเธอมีเรื่องอะไรเหรอคะคือในการรู้เรื่องของเราแล้วเลยนะคะมันขอให้ฉันสัญญาว่าจะรักและดูแลเธอไม่ทำให้เธอเสียใจไปตลอดชีวิตและฉันก็รับปากมันแล้วด้วยฉันอยากถามเธอก่อนว่าเธอ
อยากให้ฉันรักและดูแลเธอไปตลอดชีวิตไหมอยากบอก